สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับความในใจเพราะกลัวตอนนั้นผิดหวังกับการเหมือนในนิยายแล้วทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีจะขอแปลงกายเป็นเจ้าชายในนิยายในโลกความจริงจะไม่ทอดทิ้งให้ทำอยู่เพียงผู้เดียวให้เธอดีนะมั้งครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากน้องนักแสดงเรื่อง The Prince Series มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักกันเลยน้องสวัสดีฮะทั้ง3ท่านมาฮะแนะนำชื่อกันก่อนดีกว่าแต่ละคนผมโจ้ธนากรเสียงเพลินครับโอเคผมไกด์ปิวัฒน์คงสำราญครับครับภูมิคงสากันกงครับอธิบายคาแรคเตอร์ในตัวที่เราเล่น The Prince Series ตรงนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังครับผมระบบเป็นรวมนะครับอ่อนไหวง่ายครับกับความรักแล้วก็พี่บอกว่าความรักด้วยครับผมนะครับไฟก็จะร้อนแรงร้อนรุ่มหน่อยครับน้ำพุครับผมน้ำครับชลมากก็แนวสุขุมเรียบๆครับโอเคทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็มีการถ่ายทำก็มีการใส่ชุดมงด้วยนะฮะอยากให้อธิบายตัวคาแรคเตอร์ของตัวที่เราเล่นนะให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังผมก็เป็นลมครับเป็น1ใน4ของเพื่อนมีดินน้ำลมไฟครับผมเป็นลมและแต่งตัวอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับในเรื่องก็เกือบจะทั้งหมดครับเป็นเสื้อของกะเหรี่ยงอาโปครับผมก็จะมีสูตรด้วยครับใส่สูตรกันด้วยเนาะใช่ครับแล้วตัวซีรีส์วายตัวนี้เป็นหนังเป็นซีรีส์ประมาณไหนฮะซีรีส์วายครับเกี่ยวกับเพื่อนรักเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับอธิบายไล่ฟังนิดนึงได้ไหมเป็นบทพล็อตเรื่องประมาณไหนก็แบบพวกเรา4คนเนี่ยครับแบบเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกใช่ไหมครับที่กะเหรี่ยงอาโปแล้วมันก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงเรา4คนแล้วก็ไม่เล่าดีกว่าครับเดี๋ยวให้คนจากบ้านติดโอเคทีนี้ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของเยาวชนนะฮะอยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการเสพข่าวนะฮะในเรื่องของเฟคนิวด้วยตอนนี้ก็เฟคนิวก็มีการระบาดกันมากในเรื่องของในโลกออนไลน์นะจะอยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านเรื่องเฟคนิวสำหรับผมเรื่องเฟคนิวนะครับก็อยากให้ทุกคนทางบ้านนะครับดูพิจารณาดีๆครับก่อนจะเชื่อข่าวอะไรครับน้องกายครับก็ควรกันกองข่าวหลายๆข้อมูลครับก่อนที่จะเราจะตัดสินใจจะแชร์หรือจะทำอะไรก็ตามครับครับจะเสพข่าวแต่ละอย่างก็ต้องมีสติครับเพราะตอนนี้แชร์อะไรมันเป็นเรื่องง่ายแล้วแค่เรากดแชร์ไปทุกคนก็สามารถรู้ข่าวเสพข่าวได้แล้วครับควรพิจารณาให้ดีก่อนครับ